กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566นี้กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia แห่งนี้นะครับนะก็กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการในคลิปนี้เป็นการเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนะแล้วก็นำการบ้านมาส่งนำโชคลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการ FC ของMedia Channel Asia นะครับนะก็เราก็จะตั้งปณิธานว่าจะนำโชคลาภนะครับนะนำความมั่งคั่งนำความรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวกระโดดมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับอัดแน่นด้วยสาระความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับสำหรับบางท่านก็หลากหลายท่านก็ไลน์เข้ามาบอกว่าเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับนะเมื่อเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกก็อยากกันนั้นเลยตัวของซินแสอูก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมก็เป็นคณาจารย์นะครับนะช่ำชองทางด้านวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนที่เรียกว่าทางฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียอะไรเงี้ยนะที่เล่นดูดวงจีนกันแล้วก็เรียนให้ทราบว่าวิชาดวงจีนอ่ะยอมรับจริงๆว่ามีเงินอ่ะไม่ใช่ว่าจะหาดูได้ง่ายรู้สึกว่ายากนะครับยากนะนอกจากดูดวงจีนแล้วก็ดูวิชาวางห่วงจุ้ยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไปที่ไหนอ่ะเกลือกไกลเกรียงไกลมากเลยอ่ะนะครับได้ยินแต่วิชาคำว่าดาวเหินดาวยุคที่9นะครับนะเดี๋ยวซินแสอูก็จะมีเรื่องราวดีๆมามอบให้กับท่านนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยหาวันมงคลสมรสนะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจของคนที่เป็นซินแสอย่างแท้จริงนะแต่พูดถึงคำว่าเป็นซินแสอย่างแท้จริงอ่ะนะอันนี้เป็นวิชาที่เรียกว่าโหราศาสตร์ดวงจีนอ่ะเป็นวิชาของเทพวิชาของเทพเซียนที่มีมาแล้ว 4,000 ปีนะครับนะ 4,000 ปีจนถึงตอนนี้พูดตรงๆว่ายังไม่มีวิชาใดในโลกนี้หักล้างทำลายความแม่นยำนะความดีเด่นดังของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนได้เลยนะครับนะถือว่าดีเด่นดังมากนะเพราะอะไรถ้าพูดแล้วยาวยาวมากๆนะครับนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับนะว่าตัวของซินแสอู่อ่ะนะก็งานหลักๆก็คืองานดูดวงงานวางห่วงจุ้ยนะครับหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดอ่ะนะครับหากท่านสนใจนะครับนะอยากจะใช้บริการนะครับอยากจะสนับสนุนซินแสอู่ก็โทรมาได้089-340-3857 ID line ก็ที่ขึ้นหน้าจอล่ะครับ w.จุดก็คือดอทอ่ะนะ w อ่านว่าอูอูแปลว่าอะไรอูแปลว่ามีนะครับมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีบ้านมีหลักทรัพย์นะในก็ใช้คำว่าอูนั่นแหละครับนะอูจุดแล้วก็มาสเตอร์เนี่ยก็แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะมิสเตอร์อูเป็นผู้ชำนาญการนะก็เป็นสินแสก็มันก็ฟ้องบอกเรื่องราวในตัวอยู่แล้วว่าทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนฮวงจุ้ยนะครับนะแล้วก็มาเลยเร็วๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับนะงวดที่แล้วนะครับนะผลปรากฏว่าผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะก็เรียกว่าไม่อยากพูดมากนะวันที่16ธันวาคม2566อ่ะนะ3ตัวบน757 2ตัวล่าง85นะครับนะ85นะก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วเราก็ไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนอ่ะนะแต่ว่านำมาเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าวิชาดวงจีนอ่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับนะมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยเอ๊วิชาเนี้ยดูไปดูมาในเมืองไทยอ่ะก็มีแต่ดวงจีนอ่ะเนี้ยที่ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นเอกลักษณ์จับต้องได้นะครับนะไปเลยนะครับนะสำหรับท่านนะที่ต้องการเลขน้อยๆ นะครับสำหรับท่านที่งบน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูถูกนะบางทีท่านงบใหญ่แต่ว่าท่านต้องการเจาะจงฟันเลยตัวนี้5,000 คูณ 5,000 อะไรต่างๆเหล่านี้นะผมเชื่อว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะเทียบแต่แล้วซินแสอูก็บอกแล้วว่าเบอร์5
มันเป็นดาวไตรภาคีธาตุน้ำนะครับนะไตรภาคีธาตุน้ำนะแล้วก็เบอร์3มันมาตัวชงปะทะกับวันวอกนะส่วนแล้วก็ยังมีเบอร์7อ่ะเบอร์7ก็คือว่ามันเป็นเดือนชวดนะไอ้ที่มันชงปะทะเนี่ยนะมันออกเพราะอะไรครับเบอร์ชวดเนี่ยเบอร์ชวดมันมีตัวแฝงอยู่แฝงอะไรเหรอแฝงเลข7นะ1กับ1กับมะเสงอ่ะ1ก็ชวดกับมะเมียมันมีเลขมะเมียมาตัวแฝงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้57นะครับก็ไม่ต้องกลับนะครับนะให้ง่ายๆนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตาม2ตัวล่างก็85ว่าเนื่องจากว่าเบอร์5นี่มันแรงๆเล็ดจริงๆนะครับนะมาแล้วครับไปต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลาแฟนๆรายการท่านผู้ชมอ่ะนะครับนะมาถอดไส้ในนะถอดไส้ในปฏิทินจีนนะของงวดวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566เนี่ยแล้วส่วนเวลาล่ะเวลามันขึ้นอยู่กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะซึ่งประกาศเลขรางวัลจริงๆอ่ะแน่นอนเริ่มสตาร์ตั้งแต่บ่าย2เศษๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะเริ่มบ่าย2เศษๆก็เริ่มถ่ายทอดอ่ะนะแต่ไคลแม็กซ์หัวใจสำคัญอ่ะนะของเลขเนี่ยมันมาระเบิดเถิดเทิงอ่ะนะในช่วงเวลาตอนประมาณ 15.30 เนี่ยนะเรียกว่าตีรันฟันแทงเลยอ่ะเจาะออกมาเนี่ยนะ 15.30 จนถึง 15.50 น่ะนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ว่าที่เราทั้งประเทศอ่ะใจจดใจจ่อก็อยู่ในช่วงนี้นะครับนะก็เราก็ออกมาเขาเรียกว่ายามนักษัตริย์ยามวอกนะครับนะที่เห็นอยู่ในโจในมือถือหลาของท่านเนี่ยนะมีเบอร์อะไรบ้างนะมาอารัมภบทนิดนึงอันนี้เป็นการเหมือนกับว่าเฉลยข้อสอบนะครับนะนำข้อสอบมาแบให้ครึ่งหนึ่งนะครับนะข้างบนเรียกว่าเลขบนนะเลขบนก็ได้เรียกตามชาวบ้านเรียกว่าเลขบนแล้วล่างล่ะล่างก็เรียกตามชาวบ้านว่าเลขล่างนะง่ายๆกันดีเหมือนกันนะแต่จริงๆมันเรียกว่าราศีฟ้าราศีล่างนะแต่ชาวบ้านก็ช่วยผมตั้งซะสุดหรูเลยเลขบนเลขล่างเลขบนก็มีเบอร์5เบอร์9เบอร์1เบอร์10นะ10มี1กับ0นะครับนะแล้วเลขล่างล่ะนะครับนะผมตามพูดตามที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมอ่ะผมจะพูดตามแบบที่ท่านสอนผมว่าเลขล่างเลขล่างมีเบอร์9 11โอ้แล้วก็ถัดมาล่ะเบอร์1แล้วก็เบอร์4สังเกตหรือเปล่าว่าไอ้เบอร์1เนี่ยมันมาปรุมมาตุ้มกันน่ะในวันเดียวกันน่ะจับดูแล้วนับไปนับมาได้5หมายเลขนะ1 2 3 4 5แน่นอนไม่ผิดพลาดครับนะเบอร์1มีทั้ง5ตัวแน่เพราะฉะนั้นแรงไหมแรงนะแรงๆๆๆๆนะครับนะแล้วก็เราไปเลยนะแล้วก็พอจะได้เลขงบน้อยๆมีไหมมาแล้วครับเลขงบน้อยๆที่เธอก็งบน้อยๆ57ก็เรียกว่าแตกทันทีเลยนะครับนะปั๊บปั๊บอ่ะนะก็ง่ายๆนะครับนะทีนี้งวดวันเสาร์30ธันวาคม2566อ่ะเลขน้อยๆนะครับนะมันมีเบอร์1เบอร์1มันแรงครับนะเบอร์1มันแรงเหลือเกินแรงจนแสบตานะครับนะเบอร์1อ่ะนะมันเป็นเดือนเรียกว่าเดือนชวดนะครับนะเดือนชวดที่กำลังจอลาลีลาจากไปนะครับนะแล้วก็ราศีฟ้าก็เป็นเบอร์หนึ่งอะไรเยอะอยู่เลยนะแล้วก็วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกอ่ะวันนั้นเป็นวันจอมีเลขประจำตัวเกิดประจำนักษัตริย์นะประจำนักษัตริย์จอก็คือเบอร์11ก็คือมี1กับ1ก็เลข2ตัวนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อไอ้4มันมาจากไหน4เนี่ยนะคำว่าวันจอมีแฝงอักษรสวรรค์เบอร์4อยู่ในเบอร์11เบอร์4คือตัวแทนของท็อปก็คือกระต่ายนะหมายความว่าปีนักษัตริย์อ่ะนะนักษัตริย์ของจออ่ะนะกับนักษัตริย์ท็อปเนี่ยมันเป็นของเรียกว่า6คู่ที่สมพงกันนะครับนะแล้วเบอร์2ล่ะเบอร์2เนี่ยเป็นตัวแมทกับเดือนอะไรเดือนชวดนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ท่านเห็นอยู่อ่ะตัว1โดดเลขล่างอ่ะนะมันเป็นมี2กำกับอยู่ด้วยนะครับนะหมายความว่าจอสมพงกับกระต่ายถอกนะครับ
ชวดสมพงกับฉลูเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะมันมีตัวเลขแฝงอยู่นะมีพลังงานแฝงของฉลูแฝงอยู่ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น2ก็มานะฮะแล้วเบอร์5ล่ะเบอร์5ผมก็นำมาเกลี่ยไว้อยู่เป็นอันดับที่4นะครับนะเพราะว่าเบอร์5ที่แล้วแรงเหลือเกินนะก็เพิ่งออกไปนะผมก็เลยห้ามนั้นให้น้ำหนักน้อยลงมานิดนึงนะครับนะเบอร์5มันเป็นตัวปะทะเบอร์5เป็นตัวปะทะของวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันนั้นเป็นวันจอนะจอกับมะโรงเป็นคู่ศัตรูแต่ชาติปังก่อนนะครับนะจอกับมะโรงอ่ะนะเปรียบไปแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นดาวที่ว่ามันไม่ถูกกันนะก็เรียกว่าดาวกาลกินีนะมันมาชงมาปะทะมันปะทะแล้วมันถึงจะออกนะครับนะเที่ยวแล้วอ่ะเป็นเดือนชวดมันปะทะนะครับนะก็คือชวดปะทะกับมะเมียเบอร์7มาแรงเหลือเกินนะครับนะยากที่จะทานไหวแต่ก็โชคดีแล้วก็ได้นำโชคลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะทีนี้เลข6นักษัตริย์6ช่องเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการ6นักษัตริย์เนี่ยนะก็จะเป็น6ช่องนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงถ้าจะให้แบบเต็มฉบับเนี่ยนะนะครับให้แบบเต็มฉบับมีอะไรบ้างนะครับนะก็รวยเลขปฏิทินจีนนะหลังจากที่เราเรียกว่าปรุงสำเร็จมาแล้วนะครับถอดรูปลักษณ์ต่างๆมาแล้วนะแล้วก็นำมาวิเคราะห์เรียบร้อยนะก็ปรากฏว่ามีเบอร์10เบอร์10ก็แปลว่าลักกานะลักกาแปลว่าไก่เท่านั้นน่ะในจำนวน12นักษัตริย์อ่ะนะมีไก่ที่เรียกว่าซื่อสัตย์แน่นอนที่สุดในโลกที่ว่าออกลูกออกมาเป็นไข่ก็คือเบอร์0นะครับนะหลายๆท่านที่ดูดวงของซินแสอูอ่ะซินแสอูบอกว่าเอ๊ะไอ้งูเนี่ยงูอ่ะมะเสงงูเนี่ยมันก็ออกลูกเป็นไข่แต่ท่านพูดแค่ครึ่งเดียวนะครับนะในความเป็นจริงอ่ะนะงูอ่ะนะมันมีทั้งมีพิษและงูที่ไม่มีพิษนะครับนะงูอ่ะนะมันยังมีลูกออกลูกมาเนี่ยผสมออกมาเนี่ยบางทีก็เป็นออกมาอย่างงูในน้ำอะไรเงี้ยออกมาเป็นเส้นเป็นตัวเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นไข่นะครับท่านนะครับนะมันก็เป็นตัวเลยแล้วก็ออกมาเป็นไข่แล้วก็เห็นอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยชาวบ้านจะเข้าใจว่าเอองูจงอางพวกบรรดางูออกลูกเป็นไข่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะในโลกเราเนี้ยมีเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นงู20,000กว่าชนิดเลยเยอะมากนะครับนะไปต่อแล้วไม่คุยมากละเบอร์สี่เนี่ยนะเบอร์สี่นี่กระพริบตาไม่ได้เลยอ่ะนะเบอร์สี่กระพริบตาไม่ได้เพราะอะไรล่ะมันมาสมพงกับวันจอวันนั้นอ่ะวันจอเป็นใหญ่นะครับนะท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับนะท่านอยากจะเสี่ยงโชคนะท่านต้องดูให้เป็นนะครับนะเบอร์4มาแรงสำหรับงวดนี้นะครับนะแล้วก็เบอร์2ก็เดือนชวดกำลังจะจากจรนะครับนะมันมีแฝงเบอร์2อยู่ด้วยนะเบอร์5ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันเป็นตัวพระธาตุของวันจอนะเบอร์9นะครับนะเบอร์9มันก็จะเป็นเรียกว่าไตรภาคีธาตุน้ำนะครับนะไตรภาคีธาตุน้ำมันเป็นเดือนชวดยามก็เป็นยามวอกอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็เราก็ให้เบอร์5ไปแล้วก็จะเป็นมีวอกมีชวดต้องมีมะโรงนะเมื่อมีชวดมีมะโรงก็ต้องหนีไม่พ้นเบอร์9นะครับนะเบอร์8ล่ะเบอร์8นี่ก็เรียกว่ามันเข้าสู่ตรงว่าปีนี้กำเป็นปีกระต่ายที่กำลังจะถูกถีบกำลังจะผ่านพ้นไปนะครับนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนชวดนะครับนะเดือนชวดนะก็กำลังจะผ่านพ้นไปเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมีอนุภาพอยู่อันนึงก็คือนักษัตริย์มะแม่นะครับนะมะแม่นะผมจะไม่พูดจีนสักตัวเลยนะสักคำเลยนะนะเมื่อมีชวดนะครับเดือนชวดปีกระต่ายแล้วก็มีมะแม่เนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากันนะครับนะเพราะฉะนั้นมะแม่ก็คือเบอร์8ครับนะผมก็ให้ความสำคัญกับเบอร์8เข้ามานะครับนะว่าเบอร์8จะน่าจะเข้ามาฉายแสงได้ดีนะครับนะเร็วเลยนะเลข2ตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับเลข2ตัวก็ในจอมือถือของท่านก็ฝาก
แคปขึ้นมาเลยนะอันไหนแคปขึ้นมาได้แคปขึ้นมาเลยท่านจะได้มาตั้งสติมาวิเคราะห์นะเอาตัวไหนไม่เอาตัวไหนคัดตัวไหนเอาไว้เก็บตัวไหนเอาไว้อันไหนก็เก็บไว้ก่อนพักลบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ค่อยมาจดจดจ้องจ้องดูอีกทีหนึ่งนะมีเบอร์141412180402050840424525494825และ29นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าเหวี่ยงดักหน้าดักหลังเจาะไล่ตีไล่ตีเลยนะตีเลขบนตีเลขล่างนะครับนะไล่ตีเลขบนไล่ตีเลขล่างเลยนะครับนะเพื่อจะนำโชคลาภมาให้กับท่านนะครับนะนำมาพิจารณาดูกันว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะครับนะทีนี้จะมีอันนึงนะครับก็จะมีแฟนๆ FC ที่น่ารักนะครับนะไลน์มาถามโทรศัพท์มาถามก็มีอันนี้อดใจไม่ไหวละโทรศัพท์ยิงโทรศัพท์มาเลยนะซินแซอูเมื่อเลยออกคลิปค้าอะไรอะไรเงี้ยนะเยอะมากนะครับนะก็บรรดาคุณเจ๊เจ๊คุณป้านี่ก็น่ารักนะครับนะโทรถามอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขออนุญาตใช้โอกาสเนี้ยก็บอกว่าจริงๆอ่ะนะเราก็จะทำการส่งการบ้านให้กับท่านอยู่แล้วนะครับนำโชคลาภมอบให้กับท่านอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะยอมรับว่าในคลิป YouTube อ่ะบางทีมันก็บางคนบอกว่าโดนปิดกั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่บางทีก็หายากจริงๆนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะไปที่กดไปที่ปุ่ม YouTube นะข้างบนนะที่มีแว่นขยายนะท่านก็กรุณาช่วยพิมพ์ภาษาไทยว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะแล้วก็คลิปที่ท่านต้องการชมอ่ะใหม่อัปเดตล่าสุดก็จะขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะเอาตามนี้ดีกว่านะก็ถ้าผมตอบเยอะๆก็ไม่ไหวนะครับนะแล้วก็ใกล้คลอดแล้วครับนะใกล้คลอดแล้วครับเตรียมพบกับคลิป YouTube นะการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดในปีพ.ศ.ท่านนะที่ในดวงชะตาของท่านในปีพ.ศ.2567อ่ะซึ่งเป็นปีมะโรงอ่ะนะแต่ละท่านจะมีภาวะความเป็นไปเป็นอย่างไรบ้างมีดาวดีดาวเด่นหรือดาวที่มาทำร้ายกับท่านนะมีการชงไหมหรือร่วมชงนะมีเฮงไหมมีหายไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปแถลงแข็งแถลงให้ท่านจะแจ้งเลยในเรื่องราวของคำว่า10ข้อแม่นๆนะครับนะ10ข้อแม่นๆดูดวงฟรีประจำปี2567นะแต่ในภาพเนี่ยก็จะเป็นท่านที่เกิดปีจออะไรเงี้ยนะครับนะปีจอในรอบต่อไปก็เริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่12ปี24ปี36ปี48ปีนะครับนะอ๋อแต่ไม่ใช่สิอันนี้ก็จะเป็นปีชงนะปีจอคือเป็นปีชงนะ18ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะว่ากันไปเลย18ปี30อะไรเงี้ยโดยเพราะอย่างยิ่งท่านที่42ก็น่ากังวลอายุ66ก็ยิ่งน่ากังวลขออนุญาตขีดเส้นใต้ว่าอายุ66ปีก็ยิ่งน่ากังวลนะก็คือท่านที่เกิดปีพ.ศ. 2501ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2501เป็นต้นไปอยู่ในเกณฑ์มีเคราะห์นะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะเป็นกิจจลักษณะนะวันนี้ก็แค่ขออาศัยระยะเวลาเล็กๆน้อยๆมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะนอกจากนั้นที่กระพริบตาขาดไม่ได้ก็คือปีมะโรงนะครับนะปีมะโรงปีหน้าเป็นปีที่เรียกว่าดวงชะตาของท่านนั่งทับถูกบัลลังก์ขององค์เทพไทซวยเอียเทพเจ้าไทซวยเอียสำคัญชะไหนเขาเป็นเทพเจ้าประจำปีนะประจำปีปีก็เป็นใหญ่กว่าเดือนอยู่แล้วนะปีหนึ่งมี365วันเดือนมีแค่30วันเองนะเพราะปีมันเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวพิธีกรรมต่างๆนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ก็อีกอันนึงก็เรียกว่านักษัตริย์ปีมะแม่นะปีมะแม่ร่วมชงนะครับนะแล้วก็ปีฉลูก็ร่วมชงนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะแล้วก็เราก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับท่านขอให้ท่านได้ดูดไปนะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะเรามาเข้าสู่ช่วงที่2นะช่วงที่2เนี่ยเป็นการแนะนำนะเติมพลังเติมความรู้ให้กับท่านเป็นการคืนกำไรด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนและวิชาฮวงจุ้ยนะครับนะก็เรียกว่าดูดวงจีนอ่ะมันคุ้มค่านะยอมรับเลยว่า
ดูดวงจีนคุ้มค่าท่านที่ยังใจแข็งใจแข็งใจแข็งอ่ะไม่อยากจะมาดูดวงจีนไม่ลองมาสักครั้งเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าวิชาดวงจีนอ่ะมันไร้กาศเจาะลึกมากมายนะช่วยเป็นประโยชน์กันให้กับท่านได้เกิดมาทุกคนเกิดมาหากแม้นว่าไม่ดูดวงจีนแล้วท่านจะรู้เรื่องดวงชะตาของท่านได้อย่างไรนะดวงจีนอ่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นเอกอักอุนะเอกอักอุแปลว่าอะไรมันเป็นใหญ่นะครับดวงจีนมันเป็นใหญ่นะมันประกอบด้วย5ธาตุดินทองน้ำไม้ไฟดวงจีนน่ะมันมีคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยนะดวงจีนยังมีคำว่าช่องไวจรใหญ่ที่กำหนดบทบาทดวงชะตาของท่านว่าท่านเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้พ.ศ.อย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยท่านเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอ่ะไวจรใหญ่มันบล็อกเอาไว้แล้วนะมีดีอย่างเนี้ยคนที่อยากจะดูดวงอยากจะทราบเรื่องราวดวงชะตาตัวเองอ่ะดีๆอย่างเงี้ยท่านไม่ดูแล้วท่านจะไปดูอะไรครับนะอันนั้นก็ขออนุญาตบ่นเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็โทรมาได้0893403857นะครับนะมันเจาะถึงกึนเลยไม่ว่าจะเรื่องราวของคำว่าโชคลาภการเงินการงานนะครับนะแล้วก็สูตรความลับสูตรความรวยอะไรเงี้ยนะการลงทุนน่ะดวงชะตาหนีมาเกิดไม่หนีมาเกิดนะเป็นดวงเท่าแก่เล็กกลางใหญ่เป็นดวงข้ารายการและหรือว่าเป็นดาวช้างเท่าหน้าดาวช้างเท่าหลังอ่ะโดนลากไส้ลากพุงออกมาหมดเลยนะครับนะผมเพิ่งไปเสร็จภารกิจจากของที่เดอะมอลล์บางกะปินะแล้วก็เรียกว่ามืดฟ้ามัวดินเลยนะโดนบล็อกตึงอยู่เก้าอี้นะไม่ต้องทานข้าวไม่ต้องทานน้ำไม่ต้องหนีไปไหนเลยอ่ะนะสู้ไม่ไหวสู้แรงมหาชนไม่ไหวเสียงผมเพิ่งกลับมานะครับนะก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับนะอยากจะดูดวงนะครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะนะลองหันมาลองใส่ใจดูดวงจีนนะครับนะเพราะว่าดวงจีนมันดีมากนะครับนะดียังไงต้องลองด้วยตัวของท่านเองไม่ลองไม่รู้นะครับแล้วนอกจากนี้สินแสอู๋ก็ยังหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดนะแล้วก็เรื่องราวของฮวงจุ้ยนะครับนะเรื่องราวของฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องราวละเอียดผมก็จะอัดเข้าไปในเรื่องราวของเขา10ข้อแม่นๆอัดให้ท่านนะครับนะท่านดูบอกว่าดูดวงเนี่ยแพงไหมไม่แพงนะผมว่าตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นมาเพียงแค่800บาทเองนะครับนะเป็นการเปิดเผยไส้ในความลับดวงชะตาเปิดเผยเรื่องราวของคำว่าพรหมลิขิตของท่านอย่างแท้จริงนะแม่นยำมากแม่นยำจริงๆนะครับนะมาแล้วครับนะไม่พูดพร่ำโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะไอ้สีเขียวๆมีภาษาจีนนะครับนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกที่เกิดเฉพาะในวันที่30ธันวาคม2566เวลาเกิดก็ยามวอกก็คือ 15.00 นาฬิกาจนถึง 16.59 นาฬิกานะครับเขาเรียกว่ายามวอกนะครับนะอันนี้ที่เป็นการบอกว่าดวงจีนมีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงนะครับนะดวงที่เกิดในเด็กทารกผู้ชายที่เกิดในวันนี้ดีไหมก็ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าคุยกันนะดวงหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแล้วดวงเดี๋ยวจะมีข้างหลังจะเป็นดวงของผู้หญิงด้วยก็ใช้เวลาอีกชั่วโมงนึงเราไม่ทำอย่างนั้นเอานิดเดียวสะกิดนิดเดียวพอบอกว่าเด็กผู้ชายที่เกิดในวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566ยามวอกยามสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาแน่นะไม่ดีเลยนะครับนะภาษาอังกฤษว่า very worry นะ very worry น่าเป็นห่วงมากๆนะเพราะอะไรครับปีเกิดไม่มีโชคลาภเดือนที่เกิดไม่มีโชคลาภวันที่เกิดไม่มีโชคลาภเวลาที่เกิดก็ไม่มีโชคลาภเวลาที่เกิดก็ไม่มีโชคลาภเปรียบเป็นเก้าอี้สี่ขาเน่าทั้งสี่ขาแล้วจะครอบไปทำไมนะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าอุ้มท้องอ่ะนะหาวันผ่าคลอดวันอื่นดีกว่านะครับนะเชื่อกับผมเถอะผมไม่ใช่คนโกหกอ่ะนะครับนะเราเป็นครูบาอาจารย์เราโกหกไม่ได้นะครับนะใครๆในโลกนี้ดูปั๊บก็รู้หมดนะว่ามันเน่านะเน่ายิ่งกว่าเน่าก็เพราะว่ามันไม่มีดาวเพียงใช้ไม่มีดาวเจี๊ยใช้ไม่มีดาวโชคลาภใหญ่ไม่มีตอนมาเกิดไม่ได้นำใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดไม่ได้นำออฟฟิศสำนักงานร้านค้ามาเกิดไม่ได้นำวัตถุดิบสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าติดตัวมาเกิดไม่ได้นำเครื่องมือเครื่องไม้แบรนด์ยี่ห้อป้ายหน้าร้านติดตัวมาเกิดไม่มีความคุณสมบัติไม่สามารถดำรงชีวิตในการเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่มีความเป็นดาวช้างเท้าหน้าเอาเหรอครับนะ
ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับนะไม่ค่อยเด่นดีอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามีดาวหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะครับจะก็จะมีหลักทรัพย์อยู่บ้านที่ดินนะแต่หาเงินอ่ะยากจิ๊บเป๋งเลยนะยากมากนะกว่าจะได้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าผ่อนกันแล้วหูดับตับไหม้นะครับนะถ้าพ่อแม่ไม่โยนมรดกมาให้เนี่ยยากเหลือเกินนะถ้าอาจจะได้ซื้อเองก็อาจจะเป็นคอนโดเล็กๆแล้วก็ทาวน์เฮาส์เล็กๆเท่านั้นนะผ่อนกันชนิง20ปีน่ะมันไม่ไหวนะครับนะไม่ไหวจริงๆผ่อนเสร็จแก่พอดีนะครับนะมันไม่ไหวนะและสาระสำคัญมันไม่มีดาวช้างเท้าหน้าเพราะฉะนั้นกินงานตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งใหญ่นะครับเป็นตำแหน่งเลเบอร์ทั่วๆไปงานจับกลางงานอะไรต่างๆทั่วๆไปถ้าจะจบปอตีอ่ะมันไม่ได้คณะได้ดีนะครับนะพวกเนี้ยนะมันจะได้คณะที่แบบทั่วๆไปมนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะง่ายๆนะเบสิกที่จบง่ายๆนะครับนะมันไม่ใช่ว่าวิชาที่เคี่ยวๆเคี่ยวนะครับนะไม่ได้เป็นอาจารย์หมอเลยสักคนนะครับนะไม่ได้เป็นวิศวกรอะไรเงี้ยสักคนนะครับนะไม่ได้เป็นนักบริหารนะไม่ได้กินเงินเดือนละแสนกว่าสักคนนะครับนะเอาเหรอครับนะสาระสำคัญนะครับนะเด็กทารกผู้ชายเนี่ยดวงชะตาเนี่ยวิบัติแปลว่าแย่ๆเดินวิบัตินะเดินแย่ๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยนะตั้งแต่เกิดอะนะตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ47ปีหมายความว่าอะไรเด็กผู้ชายอะนะถ้าหากว่าจะเกิดในวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566อะนะยามวอกเนี่ยโดนกักขังอยู่ในผอกโดนกักขังอยู่ในพ่ออบอ่ะเป็นระยะเวลา47ปีอ่ะแล้วตอนเด็กๆอ่ะรู้ไหมเลี้ยงยากท่านใดไม่เชื่อดูเลยนะเลี้ยงยากไม่ยากเดี๋ยวเด็กทารกเด็กไร้เดียงสาไม่โกหกหรอกครับจะเลี้ยงยากนะกลางค่ำกลางคืนจะไม่สบายเรียกว่าอาจจะต้องอุ้มไปโรงพยาบาล นะครับนะเยอะมากเลย47ปีหลังอายุ48ปีจึงจะทำมาค้าขึ้นได้บ้างแต่จะดีๆอ่ะนะดาวโชคลาภจริงๆอ่ะมาอายุ63นะครับนะ63ดีจนถึงอายุ82อันนี้เข้าตำราภาษาไทยเรียกว่าหัวล้านหัวล้านทำไมหัวล้านได้หวีนะครับนะผมหมดเส้นผมเส้นผมหมดหนังศีรษะแล้วเขาจะได้เอาหวีมามันไม่มีประโยชน์อะไรกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เพราะฉะนั้นไม่ดีเลยนะครับนะมาละแล้วดูผู้หญิงบ้างดีกว่าเนาะเด็กผู้หญิงนะเรียนให้ทราบว่าดวงชะตาดีกว่านะช่องไวจรนะฮะนะเด็กผู้ชายเริ่มสตาร์ทที่เห็นอยู่นะเริ่มอายุ8ขวบ8ขวบถึง12ขวบแล้วเดินข้างล่างก็13ขวบถึง17ขวบเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะแต่เด็กผู้หญิงมันไม่เหมือนกันนะครับนะกำหนดบทบาทวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเริ่มสตาร์ทนะผู้หญิงนะสตาร์ท3ขวบจนถึง7ขวบแล้วข้างล่างล่ะ8ขวบจนถึง12ขวบแต่อย่างไรก็ตามดวงผู้หญิงอ่ะดีกว่านะครับดีกว่ายังไงครับก็มันเดินเรียกว่าวาสนาเก่งนะเก่งสู้เฮงไม่ได้เก่งสู้เฮงไม่ได้หมายความว่าผู้ชายอ่ะเก่งสู้เฮงไม่ได้นะครับนะดวงผู้หญิงอ่ะนะจะฉลาดอะไรต่างๆดีตั้งแต่เกิดเลยอ่ะดีตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ62นะดีจนถึงอายุ62แล้วก็ถือว่าดีนะแล้วก็เด็กผู้หญิงอ่ะนะจะดีเป็นอย่างยิ่งหากแม้นว่านะได้เกิดในเวลาเรียกว่า11นาฬิกานะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา59นาทีนะครับนะนะครับนะอันนี้ก็เป็นการพอหอมปากหอมคอนะครับนะถ้าเจาะลึกลงไปในดวงชะตาเนี่ยสนุกมากนะครับนะก็ยังไงก็ในภาพตอนต่อไปก็เรียกว่าอยากให้ลูกหลานของท่านนะมีดวงชะตาที่ใหญ่โตอยากให้ลูกหลานของท่านเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านตอนมาเกิดได้แบกภูเขาเงินได้แบกภูเขาทองติดตัวมาเกิดในดวงชะตามีบ่อเงินในดวงชะตามีบ่อเงินมีบ่อทองติดตัวมาเกิดมีดวงชะตาเรียกว่ามีช้างเท้าหน้ามีความเป็นผู้นำสูงนะมันองค์ประกอบแหละแล้วมีดาวความรักที่ดีๆได้เมียดีได้สามีดีได้คู่ครองดีนะได้หุ้นส่วนการค้าดีเราเรียกว่ารีเควสนะต้องการเจาะจงลงมาเยอะๆมากๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกหลานของท่านเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเยอะๆมันไม่เยอะ
วิชาดวงจินทำให้ท่านได้นะครับนะก็อยากจะให้ลูกหลานของท่านสรุปว่าอยากให้ลูกหลานของท่านน่ะดีเด่นดังมีดวงชะตาเรียกว่าดวงใหญ่เป็นดวงที่เรียกว่าเปิดดวงชะตาออกมาเป็นดวงที่ว่ามีพุทธานุภาพนะเป็นดวงที่มีพุทธานุภาพในโลกนี้ผมบอกได้เลยว่ามีแต่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนสินแสอู๋ทำให้ท่านได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็หานอกจากนี้สินแสอู๋ก็ยังหาวันมงคลสมรสนะไม่มีการชงแน่นอนนะครับนะก็เรื่องฮวงจุ้ยนะครับนะเรียกว่าตอนนี้ก็ดีมากเลยฮวงจุ้ยนะวิชาเนี่ยเป็นโอกาสดีที่ท่านอยากจะซื้อบ้านนะไม่ใช่ว่าซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเรียกสินแสไปดูบ้านมันไม่ถูกต้องนะครับนะอยากซื้อบ้านหลังหนึ่ง3ล้าน5ล้าน6ล้าน8ล้าน10ล้านน่ะควรจะมีสินแสช่วยท่านกันกองก่อนนะครับนะแล้วท่านค่อยมาตัดสินใจซื้อไม่เสียไม่เป็นประโยชน์กับท่านมากเลยนะครับนะแล้วก็วิชาฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นเรียกว่าวิชาดาวเหินดาวยุคที่9ที่จะนำมาประสิทธิ์ประสาทโชคลาภให้กับบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานร้านค้าโกดังของท่านนะครับนะแล้วก็วิชาดวงจีนน่ะยังมีฮวงจุ้ยที่เรียกว่าวิชาฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะที่ได้กรุณาเข้ามาชมจนจบนะครับนะก็ขอให้ทุกๆท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภนะได้ร่ำรวยมากมายมหาศาลเฮงๆๆโชคดีครับบ๊ายบาย